อีกประเด็นหนึ่งที่รายการของเราติดตามกันอย่างต่อเนื่องคือการแก้ปัญหาพื้นที่ชายแดนใต้การถามหาสันติภาพชายแดนใต้ที่เกิดขึ้นค่ะช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาสำคัญด้วยเพราะใกล้เข้าสู่ช่วงของเดือนรอมฎอนนะคะไม่ได้เป็นเพียงแค่เดือนแห่งความศักดิ์สิทธิ์ของพี่น้องชาวมุสลิมเท่านั้นต้องบอกแบบนี้นี่เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่หลายคนมีความหวังว่าในพื้นที่เองจะสามารถสร้างสันติภาพลดความรุนแรงได้ด้วยหลายๆกลไกที่กำลังเกิดขึ้นค่ะวันนี้นะคะเราก็มีทีมข่าวของเราที่ไปพูดคุยกับเยาวชนคนรุ่นใหม่ในพื้นที่ด้วยพวกเขาก็เติบโตขึ้นมาได้พบเห็นความรุนแรงปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ชายแดนใต้อยู่เหมือนกันแม้ตัวเขาเองเนี่ยจะยอมรับนะคะว่าไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าหน้าตาของสันติภาพเนี่ยจะเป็นแบบไหนแต่พวกเขาเชื่อว่าจริงๆแล้วสันติภาพนั้นอาจจะเป็นเรื่องง่ายๆที่เกิดขึ้นได้จากตัวเองคุณพงเมธล่องเส้งประมวลเรื่องนี้มาให้ชมกันค่ะสามวันก่อนรอมฎอนบาลาเซาะอิบนุนซาลามคือจุดนัดพบของคนในชุมชนบ้านร่มจังหวัดยะลากับตัวแทนจากสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครยะลาที่นำข้าวสาร3กระสอบใหญ่อินทผาลัมของแห้งต่างๆและน้ำดื่มมามอบให้เพื่อสนับสนุนเป็นวัตถุดิบทำอาหารให้กับชาวบ้านในช่วงละสินอดทุกคนช่วยกันคนละไม้คนละมือแบ่งข้าวสารจากกระสอบใหญ่ใส่ถุงถุงละ2กิโลระหว่างช่วยกันทำงานเรื่องเล่าของชุมชนก็ถูกบอกกล่าวโดยมะหวาประธานกลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านร่มแล้วก็ตรงที่นี่ก็อยู่กันอย่างพี่น้องเวลาใครเจ็บใครไม่สบายอะไรถ้ารู้ก็จะไปเยี่ยมกันหมดภาษาไม่คุยกันไม่เคยมีใครทะเลาะกันบทสนทนายังช่วยทำให้คนรุ่นใหม่ได้เข้าใจเรื่องราวของชุมชนมากขึ้นกว่าเดิมโดยเฉพาะชุมชนบ้านร่มที่ทุกคนอยู่ร่วมกันได้ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมอย่างแท้จริงแล้วก็เริ่มจากหลังนี้นะเดี๋ยวจะต้องบอกอยู่ว่าหลังไหนหลังไหนมะหวายังพาเยาวชนเดินแจกข้าวและปฏิทินรอมฎอนที่ทางเทศบาลนครยะลาเตรียมเอาไว้แม้เป็นเพียงสิ่งของเล็กๆน้อยๆแต่ก็หวังว่าการให้จะช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายในช่วงถือศีลอดในฐานะของคนรุ่นใหม่อามานก็แอบหวังให้รอมฎอนปีนี้เป็นจุดเริ่มต้นให้ผู้คนในพื้นที่เกิดความเข้าใจกันเพื่อนำไปสู่การยุติความขัดแย้งอยากให้เป็นจุดเริ่มต้นที่หยุดความขัดแย้งที่นี่ที่เดือนนี้แล้วก็เหมือนอย่างเช่นเดือนต่อไปก็หรือว่าปีถัดไปก็ไม่อยากให้เกิดแล้วก็คือเริ่มต้นที่ปีนี้คือถ้ามีปัญหากันอ่ะคืออยากให้พูดคุยกันมากกว่าใช้วิธีการเข้าหาพูดคุยกันแล้วก็แก้ปัญหากันไม่ใช่ว่าใช้แบบความรุนแรงหรือถ้าอาฆาตแค้นกันอะไรประมาณนั้นก็อยากให้พูดคุยกันไม่ก็ให้มีคนกลางคนนึงเหมือนถ้าเราคุยกันเราแล้วก็คนที่มีปัญหาแล้วก็อยากให้มีคนกลางอีกคนนึงเพื่อที่คนกลางจะได้ฟังทั้ง2ฝ่ายแล้วก็ช่วยกันแก้ปัญหาแต่จุดเริ่มง่ายๆคือทุกคนต้องเปิดใจเคารพซึ่งกันและกันสิ่งนี้น่าจะทำได้ทันทีถ้าหวังให้เกิดสันติภาพชายแดนใต้อย่างยั่งยืนคือบางทีเพื่อนแบบว่านึกว่าระเบิดทุกวันอะไรประมาณเนี้ยจริงๆมันไม่ใช่เลยคือถ้าเขามาอยู่มาสัมผัสอ่ะคืออยู่กันได้แบบปกติแล้วค่ะเหมือนจังหวัดอื่นทั่วไปเลยค่ะแต่เขาแบบโฟกัสตรงความรุนแรงแต่จริงๆแล้วถ้าเขามาอยู่มาสัมผัสคืออยู่กันได้แบบปกติแล้วค่ะไม่ได้มีความรุนแรงเดือนรอมฎอนแบบเพื่อนไทยพูดอะไรแบบนี้ค่ะก็คือออกมาสั่งสรรหรือว่าเปิดบวชบางทีก็มาร่วมเปิดบวช ด้วยกันเลยอะค่ะแต่คืออยู่กันได้ปกติเลยค่ะคือถ้าเขาเปิดใจคือเหมือนศาสนาเราก็โอเคอยู่แล้วคือถ้าเป็นต่างศาสนาก็สามารถคลุกคลีกันได้อยู่กันได้คือถ้าต่างคนต่างเปิดใจก็จะโอเคเลยค่ะแบบสันติภาพมันจะเป็นเรื่องปกติเลยถ้าต่างคนต่างเปิดใจแม้เป็นคนพุทธเพียงคนเดียวแต่สำหรับฟ้าใสแล้วการได้อยู่ร่วมกันได้ช่วยเหลือกันคือพื้นฐานนำไปสู่การเปิดใจเปิดรับความเห็นต่างซึ่งสิ่งเหล่านี้เธอมองว่าเริ่มต้นได้ที่ตัวเองนี่จึงเป็นความคาดหวังของคนรุ่นใหม่ต่อการเดินหน้าสันติภาพที่ทุกคนใฝ่ฝัน
ราะว่าในปัจจุบันเนี่ยสิ่งต่างๆเลวร้ายก็ไม่ค่อยได้เกิดขึ้นแล้วเราก็ได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขอยู่แล้วแบบไม่ได้เกิดเหตุการณ์อะไรถึงปัจจุบันอาจจะมีบ้างแต่มันก็จากแต่ก่อนย้อนไป10ปีเนี่ยค่ะมันอาจจะเยอะมากๆแต่พอขยายขึ้นมากับเข้าสู่ปัจจุบันเนี่ยแต่ละอย่างมันก็ลดเริ่มจางลงทุกๆอย่างใช่อาจจะด้วยความพอเวลาพัฒนาสังคมพัฒนาเศรษฐกิจพัฒนาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทำให้มุมมอง mindset ของแต่ละคนอาจจะเปลี่ยนไปด้วยใช่หนูว่าสิ่งที่จะให้เกิดความสันติภาพการอยู่ร่วมกันในสังคมได้งดงามนี้อาจจะไม่ยากมากแล้วค่ะในปัจจุบันเยาวชนคนรุ่นใหม่ยังอยากให้ผู้ใหญ่และผู้มีอำนาจรับฟังพวกเขามากขึ้นเพราะความเป็นไปของพื้นที่ชายแดนใต้นับจากนี้ส่วนสำคัญคือต้องเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้กำหนดอนาคตไปสู่การทำให้พื้นที่ชายแดนใต้สงบสุขและทุกคนได้กลับมาใช้ชีวิตอย่างเป็นปกติผมเมย์ลองเซ็งไทย PBS รายงาน